วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2559ดิฉันธันธิวาถารัชกุลค่ะและดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะพร้อมด้วยวิทยากรของเราทั้ง3ท่านค่ะคุณสมหวังอัศราศีนะคะอาจารย์ดร.วิโชติวันโนและคุณวิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับว่าไปไหนมาคะเมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไปงานเผาศพญาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ติดต่อการบินไทยแล้วว่าจะเหมาลำกลับบังเอิญว่าไม่ว่างครับไม่ทันการบินไทยบอกไม่ว่างถ้าเหมาลำกลับมานี่ประมาณกี่ล้านคะก็ตกลงกันไว้ที่20ล้านแต่ว่าใช้คน38มาคนไม่ทันก็เลยไม่ได้เหมาลำกลับมาไม่ได้ไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะเหมาลำเรือกลับมาแทนนะเหมาลำเรืออ่ะนะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะที่นำมาวิเคราะห์พูดคุยกันเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยเรื่องของคดีกันก่อนเลยนะคะก็เป็นคดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากันสำหรับวันนี้นะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะได้นัดสืบพยานจำเลยนัดที่4คดีโครงการรับจำนำข้าวที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า500ล้านบาทโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมทนายนะคะก็ได้เดินทางมายังศาลค่ะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโดยมีบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.อาทินายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2จำนวน1กองร้อยค่ะทั้งนี้ทันทีที่นางสาวยิ่งลักษณ์มาถึงนะคะกลุ่มมวลชนก็ได้มอบดอกไม้แล้วก็ตะโกนให้กำลังใจนะคะบอกว่านายกปู่สู้ๆนั่นเองทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีถูกเรียกค่าเสียหาย 35,000 ล้านบาทจากโครงการรับจำนำข้าวว่าอยากขอความเห็นใจจากประชาชนว่านโยบายนี้ทำเพื่อช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการต่างๆหลายครั้งแล้วเพราะการจะใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อให้กรมบังคับคดีมีอำนาจยึดทรัพย์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนได้ร้องขอความเป็นธรรมบ้างแล้วอยากให้รัฐบาลนำไปพิจารณาบนข้อเท็จจริงและความสมเหตุสมผลเพราะการเลือกใช้คำสั่งทางปกครองเหมือนเป็นการตัดสินแล้วทางที่ควรจะใช้การฟ้องศาลแพ่งมากกว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือทางปกครองค่ะและยังหวังว่ารัฐบาลจะไม่ใช้คำสั่งทางปกครองแต่ควรใช้กระบวนการทางคดีแพ่งส่วนการถูกดำเนินคดีคนเดียวถึง15คดีมองว่ามีความเป็นธรรมมากน้อยอย่างไรนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่าอยากให้ทุกหน่วยงานยึดสาระเหมือนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและตามหลักสากลจึงเป็นสาเหตุให้ตนต้องร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสาธารณชนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาสิ่งต่างๆบนความเป็นธรรมและเท่าเทียมจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาถึงสิ่งต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงเพราะคำสั่งทางปกครองที่ใช้ไม่ถูกต้องและเปรียบเหมือนเป็นการตัดสินแทนศาลจึงควรใช้กระบวนการทางแพ่งมากกว่าทั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพราะยังไม่ได้รับหนังสือจึงต้องรอให้หนังสือนั้นมาถึงก่อนจึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้แม้กระบวนการทางกฎหมายจะเดินมาถึงครึ่งทางแล้วส่วนตัวยังเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังและมั่นใจในพยานหลักฐานการต่อสู้คดีฟังเสียงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะจริงๆก็ดิฉันมองว่าหน้าที่ของรัฐบาลหรือเฉพาะหน้าที่ของทางโฆษกเนี่ยต้องมีหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนะคะว่าพี่น้องประชาชนสงสัยประเด็นไหนก็ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนดีกว่าการโยนไปโยนมานะคะเพราะระยะการโยนไปโยนมาก็เท่ากับว่ารัฐบาลนี้ก็เล่นการเมืองเองค่ะ
นอกจากนั้นนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ยังกล่าวถึงกรณีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่มณฑลรัฐฮาวายประเทศสหรัฐว่ามีความโปร่งใสและมีความพยายามจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพยายามลดความน่าเชื่อถือโดยอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นบอกว่าตนมองว่าหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยแก่ประชาชนให้เกิดความชัดเจนดีกว่าโยนไปโยนมาเท่ากับว่ารัฐบาลก็เล่นการเมืองเองฟังเสียงประเด็นนี้จากอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะจริงๆก็ดิฉันมองว่าหน้าที่ของรัฐบาลหรือเพราะหน้าที่ของทางโฆษกเนี่ยต้องมีหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนะคะว่าพี่น้องประชาชนสงสัยประเด็นไหนก็ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนดีกว่าการโยนไปโยนมานะคะเพราะระยะการโยนไปโยนมาก็เท่ากับว่ารัฐบาลนี้ก็เล่นการเมืองเองส่วนกรณีที่รัฐบาลมุ่งตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตฝ่ายการเมืองโดยที่ไม่ตรวจสอบบุคคลในรัฐบาลเองนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่ารัฐบาลถือเป็นผู้นำมีอำนาจทุกอย่างในการตรวจสอบส่วนตัวมองว่าอยู่ที่ผู้ที่มีอำนาจที่จะตัดสินใจและทำให้ประชาชนเกิดการยอมรับนั่นเองค่ะก็มีทั้งเรื่องของตนเองนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในห่วงเวลานี้ที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นได้กล่าวถึงทั้ง3ท่านมีทัศนะอย่างไรกันบ้างคะผมเห็นภาพตรงนี้เนี่ยฮะเวลานายกยิ่งลักษณ์ท่านไปศาลเนี่ยคือจะมีมวลชนเนี่ยมาให้กำลังใจเยอะมากมอบดอกไม้อะไรไม่ใช่เฉพาะไปที่ศาลนะไม่ว่านายกยิ่งลักษณ์ท่านจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีมวลชนออกมาให้กำลังใจกันนะครับแล้วขอถ่ายรูปอะไรคือมันสะท้อนให้เห็นว่าคือการเป็นผู้นำเนี่ยคือการเป็นผู้นำเนี่ยคือหลังจากนั่นโดนยึดอำนาจไปแล้วประชาชนเนี่ยมวลชนเขายังให้ความศรัทธาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเขาไม่ศรัทธาหรือไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยเวลาไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเราก็จะไม่เห็นมวลชนหรือไม่เห็นประชาชนที่จะออกมาให้การต้อนรับแต่มันต่างกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยตรงนี้ผมอยากทราบว่าท่านนายกปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาท่านพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยจะมีใครมาต้อนรับไหมหรือจะมีใครมานั่นไหมให้กำลังใจอะไรไหมเพราะว่าสิ่งที่อดีตคือมันบ่งบอกถึงปัจจุบันไงเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือนายกยิ่งรักท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยแล้วก็เข้ามาเนี่ยในการทำงานของท่านเนี่ยเรียกว่าไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเนี่ยและทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับที่จับต้องได้ประชาชนเขาก็ทราบประชาชนเขาก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือณวันนี้เนี่ยนายกไปไหนเนี่ยนายกยิ่งรักไปไหนก็มีแต่คนให้กำลังใจกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยนายกยิ่งรักที่โดนกระทำเนี่ยอะไรบ้างที่โดนอีกฝ่ายหนึ่งกระทำอยู่เนี่ยถูกเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนะครับและ15คดีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้15คดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าคนที่เป็นผู้นำที่ทำงานเต็มที่เนี่ยพอนั่นแล้วมาเจอปัญหาแบบนี้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความยุติธรรมนะไอ้มันไม่ถูกต้องท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็พูดอยู่ตลอดขอความเท่าเทียมขอความเท่าเทียมขอความเป็นธรรมแน่นอนครับคนที่ถูกกระทำเนี่ยก็ต้องมีความคิดว่าต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมแน่นอนครับเพราะอย่างอื่นมันพึ่งไม่ได้ก็พึ่งกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้ากระบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยจะไปพึ่งใครผมถามหน่อยเพราะฉะนั้นประชาชน70ล้านคนเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะหวังพึ่งเพื่อขอความเป็นธรรมหรือเรียกร้องความยุติธรรมสิ่งที่ต้องการคือตรงนั้นแต่สิ่งที่จะได้มาไม่รู้จะได้หรือเปล่าไอ้สิ่งที่เรียกร้องไปเนี่ยแล้วก็คดีจำนำข้าวนี่ก็งวดเข้ามาทุกทีนะตอนนี้สืบพยานจำเลยใช่ไหมครับที่ผ่านมานี่สืบพยานโจทอัยการเพราะอัยการเป็นผู้ฟ้องก็สืบพยานโจทไปเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยสืบพยานจำเลยอยู่ตอนนี้จำเลยพยานจำเลยก็มีความสำคัญนะครับท่านเป็นถึงรองอัยการสูงสุดท่านก็เป็นคณะทำงานคำว่าคณะทำงานก็คือว่าตอนที่ปปช.ก็ชี้มูลท่านนายกแต่ว่าทางอัยการเนี่ยไม่เห็นสมควรที่จะสั่งฟ้องเพราะว่ามันมีข้อบกพร่องหลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อมูลก็เลยตามกฎหมายก็คือว่าตั้งทั้งปปช.แล้วก็ทางอัยการสูงสุดก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันทีนี้ระหว่างที่กำลังจะพิจารณาร่วมกันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านรองอัยการสูงสุดผู้นี้เนี่ยท่านไม่ได้รับทราบเรื่องว่าจะมีการประชุมก
ก็ปรากฏว่ามีมติไปเลยว่าสั่งฟ้องซึ่งท่านก็งงนะตัวท่านเองก็งงแล้ววันนี้เรื่องในศาลเพราะว่าคงไม่พูดนะครับพูดเฉพาะข่าวข้างนอกว่าท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้รับทราบเรื่องพวกนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องทางฝ่ายท่านนายกนะครับก็ต้องมีพยานมาชี้ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาของท่านนายกได้ดำเนินการนั้นไม่ได้ละเลยไม่ได้ปล่อยปละแล้วก็ไม่ได้มีการคอร์รัปชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทุจริตในทางปปช.ก็ไม่ได้ชี้ท่านนายกนะฮะเพียงแต่ว่าปล่อยปละละเลยทำให้เกิดความเสียหายทีนี้ผมก็เมื่อกี้เมื่อเช้านี่ผมก็ได้ไปที่นั่นนะฮะแล้วก็ไปให้กำลังใจท่านนายกทุกครั้งละแล้วก็เกิดความรู้สึกสองอย่างเสมออย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ประชาชนที่รักใคร่ท่านนายกที่ก็มามากมายแล้วก็ยังรักท่านอยู่แล้วก็ตะโกนตลอดเวลาว่านายกสู้ๆนายกไม่ผิดนายกสู้ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่ทำมาในอดีตของท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็อยู่ในจิตใจประชาชนอยู่เสมออันนี้ที่เห็นนะครับอันที่สองที่ผมสะท้อนใจอยู่ก็คือว่าทำไมนายกรัฐมนตรีซึ่งคุมระดับนโยบายเนี่ยจึงจะต้องมามีชะตากรรมอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องการนโยบายในการวางแผนส่วนการปฏิบัติมันก็ต้องอยู่ในส่วนระเบียบราชการจะต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนใครผิดตรงไหนก็ว่าตรงนั้นกันไปแต่ว่าการควบคุมนโยบายซึ่งนายกได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยแถลงต่อรัฐสภาไปแล้วว่าจะมีนโยบายเรื่องจำนำข้าวนะรัฐสภาก็โอเคละก็เป็นสัญญากับประชาคมไว้ก่อนหน้านั้นด้วยว่าได้ตอนไปหาเสียงก็บอกว่าจะมีโครงการนี้นะประชาชนก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นดีกับทุกคนประชาชนจะได้ไพร่ฟ้าหน้าใสมีรายได้หมายถึงว่าชาวนาชาวบ้านนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยต้องมาโดนคดีเยอะแยะไปหมดตรงนี้ผมเลยมองไปบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมีฝ่ายอื่นในคดีของลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีฝ่ายอื่นไหมมีนายกคนอื่นๆอย่างนี้โดนบ้างไหมโดนแบบนี้ผมไล่มาผมก็ยังไม่เห็นอย่างคุณชวนผมก็ไม่เห็นคุณชวนก็มีลักษณะปรสนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีอะไรโฮปเวลสาวโฮปเวลอีกอันนี้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็บางคนก็จะมาก็สมัยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องตำรวจโรงพักตำรวจแล้วก็เรื่องเช็คช่วยชาติหรืออะไรต่างเยอะแยะหลายส่วนเลยนะครับแต่ก็หรือว่าในเรื่องของการสั่งยิงให้มีการยิงผู้ชุมนุมแต่ก็ไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีท่านใดที่ต้องไปขึ้นศาลมากมายขนาดนี้แต่ฝากฝั่งนี้ผมเห็นท่านสมชายก็ไปขึ้นท่านนายกก็ไปขึ้นก็เลยอยากจะให้เมืองไทยของเรานะครับให้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นระดับนโยบายอันไหนเป็นระดับปฏิบัติถ้าระดับนโยบายมันผิดไปหมดแล้วเราจะใครจะมาคิดนโยบายให้กับประเทศได้นะครับในการศึกษาเราเรียนเนี่ยในต่างประเทศเขาก็เรียนเหมือนกันเขาถามว่าก็เคยมีคำถามว่าในระหว่างที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดนโยบายมันผิดพลาดเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายหรือทางแพ่งด้วยหรือไม่ปรากฏว่าออกมาชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องนโยบายนโยบายอาจจะผิดพลาดได้แต่มันไม่ผิดกฎหมายนึกออกไหมฮะมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเฉพาะเรื่องชื่อเสียงของเขาครับก็มีสองอย่างที่ผมเสริมอาจารย์เดียวครับผมเอาเมสซิ่งมากเลยไอ้เรื่องการเรียกค่าเสียหาย 35,000 ล้านเนี่ยแล้วใช้คำสั่งทางปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยังไงฮะคือต้องเข้าใจว่าในทางปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ประชาชนเนี่ยเขาคิดเป็นเขาก็คิดได้ว่าไอ้สิ่งที่ใช้ไอ้สิ่งที่กระทำทุกวันนี้มันเหมือนกับตัดสินว่านายกยิ่งลักษณ์ผิดแล้วนะทั้งที่กระบวนการยุติธรรมมันยังไม่ได้เดินไปถึงสุดทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเรียกค่าเสียหายตรงนี้มันเหมือนกับพิพากษาแล้วว่านายกยิ่งลักษณ์ผิดเรียกร้องค่าเสียหาย 35,000 ล้านเนี่ยผมบอกเอ้ยประเทศไทยเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยประชาชนจะไปพึ่งใครต้องถามตรงนั้นเพราะการใช้มาตรา44เนี่ยเปิดทางให้พวกข้าราชการที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบโดยที่ไม่มีความผิดอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็เหมือนการยื่นดาบให้แหละฮะยื่นดาบให้ประหารตรงนั้นเลยเนี่ยทั้งที่กระบวนการยุติธรรมมันมีอยู่แล้วเนี่ยไม่เดินตามคันลองของกฎหมายเนี่ยผมว่าและกฎหมายในประเทศไทยจะใช้ได้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมยังมองไม่ออกนะครับว่าไอ้ 35,000 ล้านเนี่ยคือใช้อะไรมาเป็นตรรกะในการคิดตรงนั้นครับขออนุญาตท่านพิพัฒน์ชัยนิดเดียวต่อจากท่าน
สมหวังก็คือว่าในเรื่องของการแทะความพระราชบัญญัติความผิดรับความรับผิดทางละเมิดนี่มันโดยปกติที่ออกแบบมานั้นมันจะเป็นลักษณะตั้งแต่กระทรวงลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกระทรวงลงมามันไม่ก้าวเข้าไปข้ามไปถึงระดับนโยบายและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความผิดทางละเมิดนี่ถ้าหากว่าข้าราชการไปกระทำความผิดที่มันเห็นชัดเจนเนี่ยนะเช่นเอารถไปทำเสียหายทันทีมันอาจจะสามารถตัดสินได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นี้เรื่องจำนำข้าวตรงนี้ที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันยังไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดก็คือว่ากระบวนการทางศาลเนี่ยก็ทำดำเนินการอยู่แล้วมันยังไม่สิ้นสุดแล้วก็ถ้าไม่สิ้นสุดนี่จริงๆแล้วก็กรมบังคับคดีก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้แต่ท่านก็ใช้อำนาจมาตราสี่สี่ว่าเอากรมบังคับคดีเนี่ยให้มาดำเนินการได้เลยนั่นอันนี้ตรงนี้มันเวลาในอนาคตถ้ามันเกิดการศาลตัดสินมาว่าไม่ผิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใครรับผิดชอบครับถ้าเทียบเคียงกรณีที่มันเหมือนกับการตัดสินให้คนติดคุกโดยที่ไม่มีความผิดพอสุดท้ายพอคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีความผิดแล้วยังไงอ่ะเขาติดคุกไปแล้วอ่ะติดคุกไปแล้วหลายปีเงี้ยถูกไหมฮะไม่ยอมให้ประกันไม่ยอมอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอถึงเวลาศาลพิพากษาไม่ผิดเนี่ยเอาอะไรไปชดเชยเขาสถานะครอบครัวเขาที่เกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่เขาแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลเนี่ยคุณเอาอะไรไปรับผิดชอบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมต้องให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องการโดนคดีอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้เขาได้ประกันก่อนนะครับจนฝ่าจะถึงที่สุดของคดีตรงนั้นมากกว่าเพราะผมมองอย่างนั้นนะก็ตามหลักกฎหลีแล้วที่ว่าจะต้องกระบวนการสิ้นสุดทางศาลจนก่อนถึงจะไปเรื่องยึดทรัพย์ได้ถ้าผิดถึงจะไปยึดถ้าไม่ผิดก็ไม่ยึดแต่คราวนี้มันข้ามขั้นข้ามขั้นตอนไปนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์พูดคุยกันต่อนะคะในประเด็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะใครอยากดูดีแบบผ่อนได้เห็นผลปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นลูกค้าที่น่ารักค่ะอยู่กับพีซทีวีมาอย่างยาวนานนะคะไปติดตามกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์พูดคุยกันต่อค่ะ